ัดมาเดี๋ยวเราจะมาลองวาดกราฟที่แอดวานซ์ขึ้นไปกว่ากราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลปกติกันดูเนาะอย่างกราฟวันนี้เนี่ยคือแบบปกติเราจะวาดกราฟแบบเท่ากับ2กําลัง x เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบวันนี้จะมีแบบมีบวก1อะไรอย่างงี้โผล่มาคือความจริงการวาดกราฟพวกนี้เนี่ยนะคะน้องๆจะใช้หลักการเดิมโดยการแทนค่า x แล้วก็หาค่า y ไปเรื่อยๆแบบที่เราเคยทำกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่ามันมีวิธีการที่เร็วกว่านิดนึงที่พี่จะบอกน้องเนาะก็หลักการที่พี่จะบอกน้องเนี่ยนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าไอ้เครื่องหมายบวกลบตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำกับ x โดยตรงแบบนี้ก็คือแบบมันไปบวกเพิ่มในค่า y แทนหน้าที่ของน้องคือให้เราทำการเลื่อนกราฟขึ้นหรือไม่ก็ลงตามจำนวนตรงนี้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยมันเป็นบวก1เพราะฉะนั้นให้เราชิปขึ้น1ตำแหน่งฟังแล้วอาจจะงงเดี๋ยวพี่จะไปลองทำให้ดูก็อันนี้คือกราฟเริ่มต้นของเราเนี่ยคือกราฟ2ยกกำลัง x ถูกไหมแล้วพี่บอกว่าถ้าบวก1อยู่ข้างล่างนี่ก็คือมันบวกไปตรง y เนี่ยก็คือให้เราทำการบวกไปอีก1ก็คือเลื่อนขึ้นไป1เนาะทุกจุดเลยก็สังเกตเห็นว่าสมมุติว่าจุดนี้ใช่ไหมถ้าแบบพี่บวกเพิ่มไป1ช่องมันก็จะมาอยู่ตรงนี้จุดนี้พี่บวกเชื่อมเพิ่ม1ช่องก็จะอยู่ตรงนี้บวกอีก1ช่องตรงนี้อีก1ช่องก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทีนี้ก็ลากเส้นตามเลยค่ะทีนี้เราก็จะได้กราฟของ2อยู่กําลัง xบวก1ออกมาเลยง่ายๆแบบนี้เลยเนาะมันง่ายมากจริงๆนี่ก็พี่อาจจะวาดเบี้ยวๆไปนิดนึงแต่ว่าหลักการเนี่ยถูกแน่นอนก็คืออันนี้เนี่ยมันเป็นการบวก1ตรงนี้เนาะคือมันไม่ได้ไปบวกที่ตัว x อ่ะมันบวกเข้าไปที่แบบมันบวกเข้าไปที่ค่า y เพราะฉะนั้นเราก็จะชิปเลื่อนกราฟขึ้นลงตามค่า y เนาะอย่างข้อนี้เนี่ยก็คือเราบวกเพิ่มในอย่างนี้เนาะคือถ้าสมมุติว่าอันนี้มันดันเป็นลบ1ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะลงมา1ตำแหน่งแบบนี้ทุกอันถ้ามันลบ2แล้วก็ลงมา2ช่องง่ายใช่ไหมก็คือความจริงถ้าสมมติว่ามันเป็นกราฟแบบนี้เนี่ยแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ากราฟของ2กําลัง x หน้าตาเป็นยังไงอะเราก็วาด2กําลัง x ออกมาก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วเราค่อยเลื่อนกราฟขึ้นหรือลงเราก็จะได้กราฟของ2กําลัง x บวก1ออกมาอย่างข้อนี้ฉะนั้นก็ตอบตามเส้นสีฟ้านี้ได้เลยเนาะเส้นสีฟ้านี้ก็จะเป็น y เท่ากับ2ยกกําลัง x บวก1นั่นเองเสร็จแล้วข้อ1โหเร็วมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆก็จะต้องรู้จักก่อนนะคะว่ากราฟของ2ยกกําลัง x เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราถึงจะทำการชิปกราฟได้เนาะก็จะเป็นการเลื่อนกราฟนั่นเองอย่าลืมนะคะถ้าสมมติตรงนี้เป็นบวกก็เลื่อนขึ้นถ้าเป็นลบก็เลื่อนลงตามจำนวนเนาะถัดมาก็จะเป็นการเลื่อนกราฟเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแหละเพราะว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเราเจอแล้วใช่ไหมถัดมาเราจะมาดูกราฟเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูสำหรับข้อนี้เนี่ยมันต่างจากข้อที่แล้วนิดนึงก็ตรงที่มันมีเพิ่มลบ1เข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้คือข้อก่อนอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอยู่ข้างล่างอย่างนี้เห็นไหมคือบวก1ตรงนี้มันไม่ได้ไปยุ่งกับ x เนาะมันจะยุ่งกับค่า y แต่ว่านี้เนี่ยมันจะไปยุ่งกับค่า x เลยแล้วมันก็จะส่งผลทำให้ค่า y เนี่ยมันก็แบบก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าแบบโดยหลักแล้วแบบมันจะยุ่งกับค่า x เมื่อกี้ถ้าสมมติว่ามันไปยุ่งกับค่า y ใช่ไหมมันจะแบบเลื่อนขึ้นหรือมันก็เลื่อนลงแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่แบบเนี้ยมันจะไม่เลื่อนซ้ายก็เลื่อนขวาโดยที่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันจะเลื่อนขวาแต่ถ้ามันเป็นบวกมันจะเลื่อนซ้ายเมื่อกี้ถ้าบวกจะขึ้นใช่ไหมอันนี้บวกเลื่อนซ้ายเนาะแต่ถ้าข้อก่อนเมื่อกี้ก็ลบก็จะเลื่อนลงใช่ไหมอันนี้ลบเลื่อนขวาเดี๋ยวเราลองไปวาดดูว่ามันเลื่อนยังไงเนาะก็อันนี้เป็นกราฟตอนแรกเป็น2กําลัง x ใช่ไหมก็เหมือนเดิมพี่ก็เลยวาดกราฟของ2ยกกําลัง x ออกมาอันนี้มันเป็นกราฟ y เท่ากับ2ยกกําลัง x เนาะทีนี้
ข้อนี้เนี่ยมันเป็นลบ1ลบนี่คือต้องเลื่อนขวาใช่ไหมลบ1ก็คือเลื่อนขวาไป1ตำแหน่งเนาะก็เลื่อนไป1ตำแหน่งก็แปลว่าจากจุดนี้ก็จะเลื่อนมาเป็นตรงนี้แทนจุดนี้ก็จะเป็นอันนี้แทนอันนี้ก็เป็นอันนี้แทนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้แทนพอเสร็จแล้วก็เหลือแค่ลากเส้นต่อก็เสร็จแล้วค่ะข้อนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้เส้นสีชมพูออกมาเป็นกราฟเท่ากับ y ยกกำลังมีค่าเท่ากับ y ยก2ยกกำลัง x ลบ1เนาะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคการวาดกราฟโดยใช้กราฟต้นแบบก่อนหน้าเนาะก็เป็นเทคนิคดีๆที่อยากให้น้องๆรู้ไว้ก็ไม่ลืมเนาะถ้าสมมุติว่าอันนี้ถ้าบวกก็เลื่อนขึ้นเนาะแต่ถ้าลบก็เลื่อนลงแต่ถ้าสมมติว่ามันดันบวก1ลบ1เนี่ยมันดันอยู่บน x แบบนี้เลยอยู่กับ x แบบนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแทนถ้าเป็นลบจะเลื่อนขวาแต่ถ้าเป็นบวกก็จะเลื่อนซ้ายก็ทีนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับเรื่องฟังก์ชัน exponential เดี๋ยวถัดไปเราจะไปขึ้นเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมแทนแหละก็เดี๋ยวเจอกันในเทคถัดไปนะคะยกกำลังสี่ลบแสดงว่าเศษส่วนของบ้านก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ